มีพอดมาเสนอเทียบเลยนะเราอยากให้จีเขียนนิยายวายกับเราอีกหนึ่งเล่มฮะไหนพี่พูดบอกว่าผมจะได้เขียนแฟนตาซีสยองขวัญแล้วไงอ่ะจริงๆพี่ผมไม่ถนัดวายจริงๆนะแต่หนูกำลังดังมากแล้วหนูดีไม่ดีเขียนออกมาอีกเล่มอาจจะได้ทำซีรีส์ก็ได้พี่อ่ะปังสุดละปังแน่รัดมาต้องอยากแน่ๆวินวินทั้งคู่เลยนะแคสติ้งเนี่ยอย่าอะไรกับกูอีกอะคนที่จะรู้จักตัวละครที่ดีที่สุดก็คือพี่คนเขียนไงหมายเลข18นับ10เชิญเข้ามาได้เลยครับเฮ้ยพี่คนนี้งานดีมากเลยอะผมต้องสู่ขิดแน่ๆเลยอะพี่จีนสวัสดีครับผมนับ10อายุ20ปีพี่ไม้ครับผมขอตัวไปห้องน้ำแป๊บนึงมึงจะไปไหนรอยที่กูทำไว้กับมึงก็เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนอยู่แล้วเนี่ยมึงอะเป็นของกูมันลดมากขอบคุณนะครับไอ้จีนไอ้จีนสวัสดีครับคุณจีนฮะเรื่องด่วนอะไรของมึงเนี่ยทำไมมาคุยกันที่คอนโดเลยอะคอนโดมึงอะมีสามคนนอนใช่ป่ะตอนนี้มึงก็อยู่คนเดียวงั้นกูขอให้นับสิบไม่แม่อยู่ที่นี่ตามสบายก็จริงอะฉันขออย่างเดียวนะอย่ารบกวนฉันเวลาทำงานนายไปเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวฉันไปส่งจริงเหรอครับต่อไปอ่ะช่วยอยู่ในสายตาผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นห่วงคุณจีนฝันดีนะครับนะสิหล่อจังคุณจีนก็น่ารักจังนะครับแหมแหมตัวติดกันตลอดเลยนะน่ารักกันจังเลยนะครับเช็ดปะให้กันด้วยอ่ะขอบคุณนะที่ดูแลเอ๋ยแทนให้ฉันอ่ะก็เกาะเอวฉันไว้ก็ได้คุณจีนช่วยกันพูดซ้อมบทให้ผมหน่อยได้ไหมครับฮะคุณจีนแค่อ่านเฉยๆก็พอแต่ตรงนี้มันบทจู่ไม่ใช่หรอถ้าคุณจีนแคร์เรื่องจู่ก็ไม่ต้องก็ได้ครับเออก็ได้ถ้างั้นทำไมถึงอยากอยู่ที่นี่ขนาดนี้เพราะผมชอบคุณจีนครับพี่จีนรู้ใช่ไหมครับว่าเอ๋ยชอบสิบจูบเลยจูบเลยจูบจริงพี่น้ำสิบคะขอถ่ายรูปคู่กับพี่เอ๋ยนิดนึงได้ไหมคะแป๊บนึงได้ไหมคะพอดีถ่ายกับพี่จีนกับพี่น้ำสิบอยู่อะค่ะเอองั้นผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับต่อจากนี้โพสภาพอะไรมันก็ระวังหน่อยเจ๊ก็ถูกทางซีรีส์เขากดดันมาให้มาดูแลคนของสำนักตัวเองแล้วทำไมทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับจีนด้วยอะครับพี่แต่มันไม่เกี่ยวกับเราเลยสักนิดนะครับการที่เราคบกันน่ะนี่มึงยังไม่รู้อีกเหรอว่ามึงอะต้องพูดกับเอ๋ยไม่ใช่กูให้มันจบแค่นี้เท่าสิจีนขอร้องนะจีนแต่จีนสัญญากับผมนะครับว่าถ้าเราเจอคอนฟลิกต์ใหญ่อะเราจะผ่านไปด้วยกันกูสัญญาไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวกูจะเป็นผู้ปกครองไงครับคุณผู้ปกครองจริงครับรู้ไหมว่าผมชอบอะไรก็กูไงเก่งมากครับเดี๋ยวนี้เริ่มรู้ใจผมแล้วปล่อยให้หรอกขอเจ็บๆนะครับผมอยากโดนจีนต่อย